รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในงานยกคิดถึง Tactical Lift Off งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat เตรียมสายจูงของลูกๆสิค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยมามามีแอมกับหนูนิ่งๆจะพาไปท่องเที่ยวทั่วไทยในรายการ The Animal ละละคนที่พักสัตว์ได้เที่ยวสัปดาห์นี้ค่ะนี่แอมกับหนูนิ่งๆจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยไปทำความรู้จักกับ10สัตว์โลกผู้บุกเบิกอวกาศกันไปวันนี้มาพักปุ๊บแล้วก็เห็นสไตล์การตกแต่งของเขาทั้งหมดรู้สึกแบบโอ้โหมันกลิ่นไอทะเลเลยมันใช่เลยที่สำคัญเลยค่ะที่นี่ไม่มีข้อจำกัดใดๆสำหรับน้องหมานะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเด็กๆมาเร็วมาเร็วสำหรับใครที่อยากมาเจอสมาชิกใหม่ของที่นี่มาได้เลยนะคะแต่ก่อนที่มีแอมจะพาทุกคนไปร่วมท่องเที่ยวพร้อมกับหนูนิ่งๆนั้นมีแอมจะให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับสัตว์ที่เขาได้ทะยานขึ้นไปยังอวกาศกันก่อนดีกว่าค่ะกับช่วงนี้เลยช่วงเรื่องนอกกล้องทราบกันไหมคะว่ามนุษย์นอกจากจะเดินทางไปสำรวจอวกาศได้แล้วยังมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาสามารถขึ้นไปยังอวกาศได้เหมือนกันถามเจ้าสัตว์เหล่านี้นะคะยังเป็นผู้บุกเบิกก่อนมนุษย์อีกค่ะงั้นอย่ารอช้าค่ะไปทำความรู้จักกับ10สัตว์โลกผู้บุกเบิกอวกาศกันไปเรามาเริ่มกันจากอันดับแรกในปี1783ค่ะพี่น้องตระกูลมองโกเลียได้นำสัตว์มาทดลองนั่งบอลลูนที่ตนสร้างขึ้นค่ะนี่ถือเป็นการทดสอบสำรวจฟ้าฝาครั้งแรกๆของโลกก็ว่าได้เมื่อนักประดิษฐ์บอลลูนตระกูลมองโกเฟียได้นำแกะไก่และเป็ดใส่ไว้ในบอลลูนแต่ก็น่าเสียดายที่สัตว์เหล่านั้นไปไม่ถึงอวกาศค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มสัตว์ชนิดที่2กันนิ่งๆสัตว์ชนิดที่2นะคะคือสิ่งมีชีวิตแรกที่บุกเบิกอวกาศได้สำเร็จและมีชีวิตรอดนั่นก็คือแมลงวัน2ตัวในปี1947ค่ะโอ้โหพูดเลยทุ่งทำบุญมันดีต้องบอกว่าอึ้งทึ่งและแปลกจนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าแมลงวันผลไม้จะสามารถเกาะติดเข้าไปในจรวด NASA V2 และสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในอวกาศมาดูตัวต่อไปกันนิ่งๆอัลเบิร์ตวานค่ะคือตัดเลือดอุ่นตัวแรกที่ได้ออกนอกโลกค่ะในปี1949จริงๆแล้วก็แอบเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากกว่าเมื่อเอาเบิร์ดวันหรือเจ้าลิงที่ได้รับภารกิจให้ทะยานออกไปนอกโลกแต่เมื่อยานอวกาศบินพ้นจากชั้นบรรยากาศของโลกมันก็หายใจไม่ออกและขาดใจตายในที่สุดค่ะเอาสงสารพี่ลิงเนาะเฮ้ยยังส่งอัลเบิร์ตฮูไปอีกยังไม่เข็ดอัลเบิร์ตฮูนิ่งๆคือลิงตัวแรกที่สามารถทะลุผ่าน Coming Line ซึ่งเป
็นเส้นพรมแดนระหว่างชั้นบรรยากาศโลกกับอวกาศไอ้ยักษ์สำหรับตัวที่สองนี้ตัวเลือกก็ยังคงเป็นเจ้าลิงสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์มากที่สุดแต่ก็น่าเสียดายที่แม้มันจะรอดผ่านจุดดังกล่าวไปได้แต่มันก็ขาดใจตายระหว่างกลับถึงโลกอเบิร์ตวันอเบิร์ตชูลูกเอ้ยจิ้นชีพทั้งคู่เศร้าสินะแล้วมาต่อตัวที่5กันดีกว่านี่ตัวที่5ชื่อว่าโยริกคือลิงตัวแรกที่รอดจากการลุยอวกาศโอ้ยอันนี้ถือว่าแฮปปี้ลูกและแล้วก็ประสบความสำเร็จในปี1951โยริกคือลิงตัวแรกที่ท่องอวกาศและกลับถึงพื้นโลกได้แบบปลอดภัยเรามาดูตัวต่อไปกันนี่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 มีสุนัขได้ไปยานอวกาศด้วยอ่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าไลกาค่ะคือสุนัขตัวแรกที่ได้โคจรรอบโลกค่ะในปี1957นี่ถือเป็นเรื่องที่ฮือฮาในยุคนั้นเมื่อรัสเซียส่งไลกาไปบุกเบิกการโคจรรอบโลกแต่ไม่มีวันได้กลับมาคำว่าไม่มีวันกลับมา นี่ขอไม่จิ้นต่อนะคะว่าหมายถึงอะไร next ถัดมาค่ะในปี1957โซเวียตนะคะส่งสองสุนัขกับหนึ่งกระต่ายบุกอวกาศคราวนี้ยกพวกเดินทางไปพร้อมกันถึง3ชีวิตซึ่งมีกระต่ายและสุนัขไม่ทราบชื่อทั้ง3สามารถรอดชีวิตกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัยมาๆๆตัวต่อไปชื่อว่าแฮมแฮมคือเล่งชิมเป็นซีที่ได้ออกนอกโลกตัวแรกกลับมาที่เจ้าลิงกันอีกครั้งเมื่อในปี1961ลิงชิมพันซีสุดเจ๋งที่รอดจากอวกาศมาได้และทำให้นักทดลองได้ข้อมูลสำคัญว่ามนุษย์ก็อาจอยู่รอดในอวกาศได้เช่นกันมาถึงลำดับที่9ค่ะลำดับที่9ผู้โชคดีคือน้องแมวค่ะเป็นแมวตัวแรกที่ได้ขึ้นไปทะยานอวกาศในปี1963ค่ะถึงตาของเจ้าแมวเหมียวกันบ้างเฟลิซิเต้คือแมวที่ถูกฝึกให้นั่งนิ่งๆอยู่ในอุปกรณ์พิเศษตลอดเวลาหลังจรวดโผล่พ้นอวกาศสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากลำดับสุดท้ายค่ะมาถึงลำดับที่10นะคะสหภาพโซเวียตค่ะเคยส่งคู่หูเต่า2ตัวขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ตายแล้วนิ่งๆยังมีเต่าอีกอ่ะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเต่าโดยในปี1968เต่า2ตัวนี้สามารถส่งไปดวงจันทร์ได้แม้จะฟังดูบ้าบอแต่สหภาพโซเวียตก็มักจะชอบส่งสัตว์แปลกๆออกไปเสมอและนี่คือเต่าทั้งสองที่ได้ไปดวงจันทร์แต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของมันเลยแกะไก่ลิงแมลงวันน้องหมาน้องแมวได้ขึ้นไปทะยานอวกาศกันหมดแล้วอะค่ะมีจะได้ขึ้นบ้างไหมนะมียังว่างอยู่นะคะสามารถนำมีขึ้นไปยังยานอวกาศได้นั่งนิ่งนิ่งกินน้อยน้อยอยู่ง่ายกินง่ายค่ะโอ้ยนิ่งนิ่งอยากไปด้วยจ้าอย่าไปเลยถ้าหนูไปด้วยนะยังไม่ถึงชั้นบรรยากาศเครื่องระเบิดก่อนอยู่นี่แหละแยกกันบ้างก็ได้ไปเที่ยวเสร็จแล้วมีกลับมาจะเป็นเซเลบเลยค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างก่อนอื่นเลยนักบินยานอวกาศท่านไหนนะจะไปกับเราขอไม่แก่มากนะคะน้าชายหาดที่มีกำลังชิลอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือด้านหลังของเขาตะเกียบค่ะสนับสนุนการหลั่นล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Tactical Lift Off
งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat สำหรับช่วงที่2ของรายการ The Animal ละลาคนในพักจัดได้เที่ยวค่ะมีแอมและหนูนิ่งๆจะพามาทำความรู้จักกับสถานที่หนึ่งค่ะที่เฟรนลี่และยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงค่ะที่นี่ก็คือโบสหลอดหัวหินค่ะเฮ้ยหนูหนูนำมีนำมีมีต้องชนะมีต้องก่อนมีต้องก่อนทำไมต้องอ้อมโลกขนาดนั้นล่ะไม่ได้จะพาลงน้ำทำไมมันดูทุลักทุเลผิดปกติที่นี่วอลล็อตรีสอร์ทหัวหินครับสไตล์การตกแต่งของที่นี่นะครับก็จะเป็นแนวกะลาสีแนวแบบทะเลทะเลหน่อยๆก็จะมีแบบเรือประภาคารแล้วก็เป็นแบบภาพวาดเป็นแนวแฟนตาซีตามห้องแต่ละห้องก็ภาพวาดก็จะแตกต่างกันไปโบสถ์หลอดพอมีมาพักปุ๊บแล้วก็เห็นสไตล์การตกแต่งของเขาทั้งหมดรู้สึกแบบโอ้โหมันกลิ่นไอทะเลเลยมันใช่เลยที่สำคัญเลยค่ะที่นี่ไม่มีข้อจำกัดใดๆสำหรับน้องหมานะคะเราสามารถพาสุนัขของเราเดินไปที่ไหนก็ได้ทุกจุดก็ที่นี่รับน้องหมาทุกสายพันธุ์ทุกไซส์ทุกขนาดแล้วเรื่องค่าบริการค่ะก็จะเริ่มต้นที่300บาทถึง500บาทแล้วแต่ขนาดได้ข่าวว่าคุณเอ็มเนี่ยวางสิทธิพิเศษไว้ให้ด้วยใช่ครับก็ถ้ามาจากในรายการก็ผมก็จะมีฟรีน้องมาให้ไม่ชาร์จแล้วก็มีส่วนลดในห้องให้ด้วยอีก 10% สำหรับกฎข้อห้ามนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติละกันนะคะสำหรับคนที่พาลูกๆสีขาวมาเหมือนมีง่ายๆเลยค่ะแค่2ข้อมันดูอีซี่มากเลยนิ่งๆบางนั่งลงโหบางบางชิงคือข้อแรกห้ามลงสระค่ะสำหรับข้อที่2เลยค่ะห้ามนำขึ้นเตียงทุกไซส์นะจ๊ะขอเลยอย่างนิ่งๆเนี่ยไม่เคยได้ย่ำกลายเตียงนี้หรอกอยากขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามแต่ถ้าใครไม่ได้ปฏิบัติตามเราจะไม่มีที่เที่ยวที่ต้อนรับสุนัขที่พักรีสอร์ทแบบดีๆแบบนี้หลงเหลืออยู่ถ้าคุณยังแหกกดฉีกไปฉีกมานะเข้าใจใช่ปะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะที่นี่ไม่ได้ไกลจากทะเลใช่ครับถ้าเลก็เดินจากตัวโรงแรมจากตัวโรงแรมเดินลงทะเลก็ประมาณ100เมตรครับผมพาน้องหมาไปวิ่งเล่นได้เลยชิลอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือด้านหลังของเขาตะเกียบค่ะนักท่องเที่ยวค่ะไม่ได้เยอะมากมายนะคะจะดูแบบบางตานะคะไม่ได้แออัดพลุกพล่านมากแต่ที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแบบหนาแน่นใช้ได้เลยคือเจ้าถิ่นสีขาวนั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวข้างหน้ามีอีกตรงนี้เต็มเลยดังนั้นมีแอมขอให้นิ่งๆนะคะชิลอยู่ที่โรงแรมดีกว่าแต่ในกรณีที่ใครมีน้องหมาตัวเล็กที่สามารถอุ้มได้นะคะโอเคไม่มีปัญหาอันนั้นคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็อุ้มได้ถ้านิ่งๆล่ะเกิดปัญหาหรือเกิดแบบน้องหมาวิ่งเข้ามาแล้วจะให้มีอุ้มนิ่งๆหนีทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่าให้นิ่งวิ่งไปเองน่าจะเร็วกว่ามีอุ้มศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Difference Care ตามเคยไหมตามดาวดีต้อนรับท่านและลูกสีขาเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์บ้านรันพบค่ะเชิญนำสัตว์เลี้ยงท่านชั่งน้ำหนักก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันนะคะไหนดูสิคะน้องกี่กิโลลูกเท่าไหร่คะ
26กิโลกรัมวิเคราะห์จากสายพันธุ์ส่วนสูงและน้ำหนักลูกของท่านอ้วนเกินไปค่ะรู้เรื่องเครื่องแฮงเดินเครื่องใหม่วัดเคยไหมคะกับการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ผู้ปกครองอย่างเราเกิดความโมโหหรือไม่เข้าใจในเรื่องที่กำลังสื่อสารสำหรับเบิ้งบ้านที่เลี้ยงน้องหมาให้มีน้ำหนักไม่สมกับสัดส่วนควรค่อยๆลดปริมาณอาหารหรือให้กินขนมเป็นเวลาเพราะถ้าปล่อยให้น้องหมายังคงมีน้ำหนักที่เกินตัวอยู่อาจจะส่งผลต่อโรคไขข้อหรือโรคสะโพกตามมาได้ค่ะบริการเหนือระดับความใส่ใจโดยศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Different Care ตอนนี้ค่ะมีอันอยู่กับเจ้าบ้านค่ะซึ่งเจ้าบ้านที่เราเห็นนี้นะคะชื่อว่ากะปิค่ะสนับสนุนการหลั่นล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat ห้ามปล่อยนะนมเข้าไปขาดหมดมีคู่กี่คู่ขาดหมดจะทำไงเนี่ยจะที่ไหนใส่นะจะมีใส่ไหมเป็นหมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่น่ารักเลยช่วง Delicio ขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบหลายคนค่ะมีคำถามเข้ามามากมายค่ะว่าผลิตภัณฑ์ Delicio มีจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างค่ะวันนี้มีแอมค่ะมี1สถานที่นะคะมาแนะนำค่ะที่นี่เลยค่ะ KU Garden ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่มีสินค้าให้เลือกมากมายและยังมีโปรโมชั่นเจ๋งๆให้ขาช็อปแบบร้องว้าวที่สำคัญที่สุด KU Garden ค่ะยังมีนี่เลยผลิตภัณฑ์ Delicio ขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบอีกด้วยก็นอกจาก KU Garden สาขาบางแคแล้วนะครับก็ยังจะมี KU Garden ในสาขาอื่นๆอีกถ้าคุณเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดหรือสถานที่อื่นๆนะครับและต้องการทราบสถานที่จัดจำหน่ายก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ทาง Facebook ของ Delicio ได้เลยครับผมวันนี้คุณแม่มาทำอะไรคะก็มาเลือกซื้อขนมให้ฮีโร่ค่ะแล้วปกติแล้วน้องทานยากไหมคะก็ทานยากเหมือนกันค่ะเขาก็จะเลือกอะไรที่แบบอร่อยที่เขาชอบจริงๆมาเรามาลอง Delicio กันโอ้ยอร่อยมากเลยเห็นน้องทานแบบนี้แล้วคุณแม่จะช้อปปิ้ง Delicio กับบ้านไหมคะค่ะเดี๋ยวมีกี่รถนะคะเดี๋ยวจะซื้อไปให้หมดเลยค่ะวันนี้คุณแม่พกเงินมาเท่าไหร่อ่ะเต็มที่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ Delicio ค่ะที่มาจากเนื้อปลาแซลมอนแท้คุณแม่เคยเห็นไหมอ่ะเคยเห็นในรายการค่ะเห็นน้องนิ่งๆทานอ๋อดีเลยวันนี้ค่ะหนูจะได้ทานเช่นกัน
อร่อยไหมคะชอบค่ะน้องๆเนี่ยปกติแล้วเคยทานผลิตภัณฑ์เดลิซิโอไหมคะเคยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเดลิซิโอให้น้องคะก็เห็นว่าเดลิซิโอเนี่ยค่ะมันหอมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะมันอร่อยใช่ไหมลูกการันตีความอร่อยกันขนาดนี้มีบอกเลยว่าต้องจัดถ้าใครอยากรู้ว่าเอ๊แล้วใกล้ๆบ้านเราล่ะมีร้านไหนบ้างมีสถานที่ไหนบ้างที่จัดจำหน่ายเดลิซิโอสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage เดลิซิโอค่ะมีอันอยู่กับเจ้าบ้านค่ะซึ่งเจ้าบ้านที่เราเห็นนี้นะคะชื่อว่ากะปิค่ะคอยไนซ์กับทุกคนนะคะที่มาที่โบสถ์หลอดแห่งนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเพิ่งมีครอบครัวซึ่งลูกก็จะมีด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเด็กๆมาเร็วมาเร็วสำหรับใครที่อยากมาเจอสมาชิกใหม่ของที่นี่มาได้เลยนะคะแต่เด็กๆแบบนี้ค่ะเขายังฉีดวัคซีนสำหรับลูกหมาเนี่ยไม่ครบที่ครบจริงๆเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาประมาณ3เดือนดังนั้นถ้าเด็กๆที่ไหนคนไหนเล่นกับเบบี้แบบนี้อย่าให้เขาได้เลียมือหรือแบบเอาสิ่งที่เป็นเชื้อโรคนะคะเข้าปากเขาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันนะคะยังไม่ได้แบบแข็งแรงขั้นนั้นแต่เรื่องฟันเนี่ยนะตอนนี้น่าจะแข็งแรงแล้วเพราะว่าแทะทุกจุดในร่างกายของมีไม่ว่าจะเป็นสายไวเลสรองเท้าแม้กระทั่งผมนะคะแทะทุกอย่างนาฬิกาด้วยเห็นไหมคะดังนั้นเราต้องตาไวและเล่นดีๆว่าเฮ้ยแทะไม่ได้เราไปเล่นอะไรกันดีเราไปเล่นอะไรกันดีรายการ The Animal Lala ชวนเพื่อนๆร่วมส่งภาพถ่ายท่องเที่ยวทั่วไทยภายใต้คอนเซ็ปต์เตสซัมส่งกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage The Animal Lala หรือแอปพลิเคชัน LINE ทุกภาพลุ้นรับบัตรกำนันห้องพักทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเริ่มจากแจกเสาร์ที่30มกราคมนี้ขอขอบคุณศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Difference Care และ Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเบบีคุยกันดีๆรู้จักไว้ในอนาคตหนูจะมีเบบีแบบนี้ให้มี